ถ้าไปเจอกันที่13ครับพี่น้องสวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้าและขอคารวะพี่น้องประชาชนทุกสีเสื้อที่อุทิศหยาดเหงื่อเพื่อความจริงเพื่อประชาธิปไตยที่เคารพครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เรามารวมตัวกันที่นี่ที่วัดสวนแก้วสมควรยิ่งแล้วที่จะสร้างสิ่งอันเป็นมงคลต่อชีวิตให้เกิดพลังเป็นมงคลกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในยามนี้พี่น้องครับผมเรียนว่าผมจะใช้เวลาพบปะกับพี่น้องช่วงระยะเวลาสั้นๆการเรียนสั้นเลยครับว่าท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่ามาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนี่ถูกต้องมาในฐานะคนรักประชาธิปไตยนี่ถูกต้องแต่ถ้าใครมองว่านี่เป็นโฆษกรัฐบาลมายืนพูดอยู่ด้วยก็ไม่ได้เถียงนี่พี่น้องที่เคารพครับสัจจเวอมตะวาจาความจริงนี่เป็นสิ่งไม่ตายวันนี้ผมมาเพราะผมรู้ว่าที่นี่สงบสันติและปราศจากอาวุธผมรู้ว่าที่นี่ไม่ชุมนุมยืดเยื้อไม่ข้ามวันข้ามคืนไม่เดินขบวนไปชวนตีกับใครมาที่วัดกลับจากวัดแล้วก็กลับไปรักษาประชาธิปไตยผมเลยมาพี่น้องที่เคารพครับวันนี้มีหลายเรื่องจะกล่าวเป็นพี่น้องต้องเริ่มต้นบอกพี่น้องว่าสถานการณ์บ้านเมืองยามนี้เนี่ยมันไม่มีใครช่วยใครถ้าหากใครไม่ช่วยกันอัตไตอัตโนนาโถพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ตนและเป็นที่ครองเป็นที่พึ่งแห่งตนคนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนหลักการที่ชอบธรรมของบ้านเมืองอยู่ตรงไหนและประชาธิปไตยที่คนไทยต้องการอยู่ตรงไหนต้องช่วยกันผมกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าทางทำเนียบรัฐบาลมีเหมือนกันแล้วครับอัตติอัตโนโกเตชาโลนวรนังแปลว่าคนไปทำเลือกเพื่ออย่างนั้นเนี่ยเป็นคนพาและนำพาไปสู่ความตายของตัวเองเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวเราครับผมกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบเก่านะครับพี่น้องในอันใหม่ที่ดอนเมืองยังไม่มีใครไปยุ่งนะครับแค่ระวังไม่ให้คนขับรถดันดึงเฉียวชนนี่ก็เหนื่อยเจ้าหน้าที่แล้วที่ทำเนียบเก่าเขากำลังชุมนุมกันแล้วเขาบอกว่าคืนนี้แตกฮะจะบุกไปยึดรัฐสภาแล้วก็จะล้อมสภาเอาไว้จะไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนและผู้ที่สภาประชุมรัฐสภาร่วมกันได้ด้วยเหตุผลสองข้อคือหนึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื้อหาจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ผมและท่านทราบดีแม้ว่าพวกเราที่นี่จะแสดงจุดยืนต่อต้านและต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดยตลอดแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือว่าในวันพรุ่งนี้ประธานสภาชัยชินชอบประกาศยืนยันว่าไม่มีวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปในรัฐสภาแน่นอนพี่น้องที่เคารพนี่ชัดเจนเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลไม่ใช่ว่าสภาเขาปฏิเสธร่างของประชาชนแต่เหตุผลคือพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภานั่นหมายความว่าวุฒิสภาเขามาประชุมกับสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมกันมีวาระสำคัญคือพิจารณาผ่านร่างบันทึกความตกลงร่างบันทึกความเข้าใจต่างๆที่ไทยจะเอาไปใช้ตกลงกับต่างประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ไทยเป็นประธานอาเซียนไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนแต่ไทยกำลังจะจัดประชุมและชวนทุกคนมาบ้านโดยไม่สามารถจะตกลงกับใครได้เลยในอาเซียนนี่คือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังจะทำให้เกิดขึ้นถามว่าทำไมได้ประชุมเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับสภาสมัยนี้นี่จะหมดสมัยประชุมวันที่29ก็คือวันเสาร์หน้านี่หมดแล้วแล้วเขาก็จะต้องประชุมกันวันสองวันที่จะถึงนี่เพื่อให้ผ่านมีเป็น20เรื่องที่จะใช้ในอาเซียนอาเซียนนี่ไม่ใช่ประชุมกันเฉพาะ10ประเทศนะครับพี่น้องบัวพกมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีอินเดียเขาจะมากันแล้วใครเป็นเจ้าภาพเลขายูเลขาธิการสหประชาชาติเลขายูเอ็นก็มาด้วยอังกฤษน่าจะเป็นคนไทยแต่ถือว่าเป็นองค์กรระดับโลกดร.สุภชัยพานิชพัฒน์ก็มาด้วย
หน้าตาของประเทศไทยที่เราต้องปกป้องหวงแหนและร่วมกันแบกเอาไว้กำลังจับบุคคลกลุ่มหนึ่งสกัดกั้นไม่ให้เรื่องนี้เดินผ่านไปได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่เราครับนี่คือความจำเป็นทีนี้กล่าวไปยังพี่น้องว่าก็แล้วถ้าเขาบุกแล้วไปยึดสภาได้นี่จะทำยังไงถ้าเขายึดสภาได้นั่นก็หมายความว่าสภาถูกเขายึดไปแล้วแล้วก็ท่านประธานรัฐสภาคือท่านชัยชิดชอบจะใช้ดุลยพินิจในวันพรุ่งนี้แต่ขณะนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทหารได้วางกำลังสกัดกั้นโดยสันติวิธีภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ใช้อาวุธไม่ใช้แก๊สน้ำตาใช้การเจรจาและผลักดันโดยโล่มนุษย์เจ้าหน้าที่มีเพียงโล่กำบังเท่านั้นในการสกัดกั้นสิ่งนี้ผมพูดเป็นความจริงและเป็นการเตรียมการของฝ่ายรัฐแน่นอนอาจจะไม่ถูกใจพี่น้องบ้างเพราะพี่น้องบางคนบอกว่าเราต้องสมานฉันท์แต่มันมาอย่างนี้ต้องยันให้แหลกแต่ใจเย็นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถามว่าท่านคิดอยู่ในใจเนี่ยคิดได้ไหมคนมีสิทธิ์คิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเหตุผลเพราะว่าบ้านเมืองมันมีคือแปรเหตุผลเพราะว่าบ้านเมืองนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาต้องแก้ปัญหาด้วยหลักสันติวิธีเราไปเข่นฆ่าทำร้ายทำลายคนไทยกลุ่มหนึ่งจนบาดเจ็บล้มตายสุดท้ายก็ไม่เหลือประเทศไทยไว้ให้พวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเรียนพี่น้องนะครับว่าวันนี้ผมขึ้นมาบอกว่าต้องใช้สติพี่น้องครับสตังค์ไม่มีไม่เป็นไรแต่สติต้องมีไว้ตลอดเวลาสตังไม่มีนี่ยังหยิบยืมหาของเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าสติไม่มีแล้วก็เดินรถน้ำมนต์มาอยู่ในทำเนียบมันยืมใครไม่ได้อันนั้นนี่ไปใหญ่แล้วนะครับพี่น้องอยู่ลุกขึ้นมาเดินครับกระตุ้นคนโทรมาบอกผมว่าท่านโคศกมีผู้วิเศษปรากฏขึ้นในทำเนียบรถน้ำมนต์แล้วผมไปกดตู้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วทำไมมีผู้ล้มละลายแล้วคนก็เดินตามเจ้ากรรมจริงๆผมไม่เข้าใจคนก็เดินตามแล้วกันไปเลยนี่เห็นว่ารถน้ำมนต์เท่านั้นนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากต่อไปจะฝึกอาชีพให้ผู้ชุมนุมเริ่มต้นด้วยเทคนิคการเล่นกุมารทองในกระชังเพราะเลี้ยงรับลมตัวยาใส่เนื้อเยื่อนั่นทำไมอันนั้นขาดสติเมื่อไม่มีสติก็ไร้สิ่งปัญญาพี่น้องที่เคารพครับผมอยากเรียนพี่น้องเป็นประเด็นท้ายว่าวันนี้ประเทศไทยต้องเอาหลักเอากติกาเอาระบอบเอาไว้แล้วคนไทยต้องมีสติสตินี่มันแปลว่าความระลึกได้ถ้าหากไร้สติระลึกไม่ได้บ้านเมืองมันก็ย่ำแย่เหมือนที่ทำเหมือนที่ล้มหายตายจากกันไปวันนี้คนถามผมมากเป็นคำสุดท้ายผมลงจากรถแล้วพี่น้องยังจับมาถามไม่ได้ผมก็ถามมาแล้วพี่น้องเฮ้ยถามจริงๆเบาๆกันสิถามอะไรทักษิณโฟนอินไหมพี่น้องต้องเข้าใจเขาพูดกันแล้วว่าในวัดชนแก้วนี่ไม่มีการโฟนอินพระคุณเจ้าพระอาจารย์ไปยอมมาบอกแล้วว่าถ้าจะมาในโฟนอินส่วนไม่มีแต่จะมาเป็นซีดีขอดูก่อนซึ่งวันนี้ก็ไม่มีทั้งซีดีไม่มีทั้งโฟนอินไม่มีทีนี้ถามว่าทำไมเรื่องโฟนอินของคุณทักษิณนี่เป็นเรื่องใหญ่นะผมก็แปลนั่นโดนยึดอำนาจหายไปตั้ง2ปีกว่าแล้วตอนทักษิณไปอยู่แต่ละคนใหญ่ทั้งนั้นขอมาชอก็ใหญ่ท่านทั้งนี้ก็ใหญ่สนที่ก็ใหญ่จำลองก็ดูพอก็ใหญ่สนที่ก็ใหญ่จำลองก็ใหญ่สมเกียรติก็ใหญ่พิภพก็ใหญ่ทั้งหมดทั้งหลายที่ใหญ่ทำไมมันตัวทักษิณคนเดียวอ่ะผมไม่เข้าใจคือตัวทักษิณคนเดียวแล้วถามว่าตัวทักษิณทำอะไรไม่ได้ว่าตัวทักษิณมาสู้แล้วอะไรตัวทักษิณโทรศัพท์ตรงไหนไม่รู้โทรศัพท์ส่งเสียงมาจะตายโอ้โหผมไม่เข้าใจ